เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยตัวต่อมาข้อที่154ในการทดลองหาความตึงผิวของของเหลวอย่างหนึ่งถ้าวงแหวนที่ใช้มีเส้นรอบวง25ซมจะต้องแขวนมวล50กรัมเพื่อทำให้คานอยู่ในสมดุลขณะที่ห่วงวงแหวนยังสัมผัสผิวของเหลวและเมื่อค่อยๆเพิ่มมวลจนห่วงวงแหวนหลุดจากผิวของเหลวพบว่าใช้มวล M ทั้งหมด 62.6 กรัมความตึงผิวของของเหลวที่ทดลองมีค่าเท่าไหร่แล้วก็ให้ช้อยมาเป็น 0.313126083 แล้วก็ 0.063 โอเคข้อนี้มีรูปมาให้น้องเปิดรูปตามหนังสือได้เลยนะครับคือรูปนี้อันนี้คือมวล M ที่เอามาห้อยไว้เพื่อดึงให้อันนี้หลุดออกจากของเหลวทีนี้ตอนแรกอะตอนที่เขาแขวนมวล50กรัมเนี่ยไอห่วงเนี่ยมันยังอยู่เฉยๆแบบอยู่นิ่งอยู่ในสมดุลอยู่ทีนี้เขาก็เลยลองเพิ่ม M ไปเรื่อยๆพอเพิ่ม M ไปจนถึง 62.6 กรัมปุ๊บอันนี้ก็จะเริ่มหลุดละโอเคเขาก็ถามว่าความตึงผิวของของเหลวเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่โอเคหลักการไม่ยากมากนะครับก็คือเดี๋ยวพี่วาดรูปขึ้นมาก่อนแล้วกันรูปมันก็จะหน้าตาประมาณนี้อันนี้เป็นมวล Mก็อันนี้ห้อยอยู่ชึบทีนี้ค่อยอัตราส่วนมาอัตราส่วนระหว่างคานก็คือ1ส่วนต่อ4ส่วนทีนี้เขาบอกว่าตอนแรกมวล M เนี่ยเป็น50กรัมถูกปะแล้วก็เพิ่มมาเป็น 62.6 กรัมพอเพิ่มมาเป็น 62.6 กรัมปุ๊บมันเริ่มหลุดละความตึงผิวเนี่ยมันยังเริ่มแบบหน่วงไว้ไม่อยู่ละส่วนเส้นรอบวงของวงแหวนที่ใช้จะมีค่าเป็น25ซมมันเริ่มเลยก็คือเราต้องคิดโมเมนต์ของสองฝั่งนี้แต่เนื่องจากว่าตอนแรกอ่ะเขาใส่มวล50กรัมอยู่แล้วอ่ะเดี๋ยวเชนอธิบายให้ในขณะมีมวล50กรัมทั้งสองฝั่งอยู่นิ่งทีนี้พอเราเพิ่มเป็น 62.6 กรัมวงแหวนเริ่มหลุดจากของเหลววงแหวนเริ่มหลุดแล้วไงต่อแสดงว่ามวลที่เพิ่มขึ้นแสดงว่ามวลที่เพิ่มขึ้นทำให้วงแหวนเริ่มหลุดทำให้วงแหวนหลุดโอเคซึ่งมวลที่เพิ่มขึ้นจะมีค่าเป็นเท่าไหร่มีค่าเป็น 62.6 ลบ50คิดเป็น 12.6 กรัมมวลที่เพิ่มขึ้นเป็น 12.6 กรัมโอเคทีนี้ยังไงต่อเราก็จะคิดเลยว่าโมเมนต์ผลลัพธ์ของโมเมนต์ต้องเป็นศูนย์เพราะว่าอยู่ในสมดุลใช่ไหมคิดขณะสมดุลก็คือซิกมาโมเมนต์น่ะต้องเป็นศูนย์เราจะเขียนว่าโมเมนต์ตามเข็มเท่ากับโมเมนต์ทวนเข็มก็ได้แล้วก็พี่จะให้จุดเนี้ยเป็นจุดหมุนจุดนี้นะ
ุดนี้เป็นจุดหมุนโอเคโมเมนตัมเข็มเกิดจากแรงตึงผิวอันนี้แรงตึงผิวพี่ขอใช้เป็นแรง F แล้วกันเป็น F คูณความยาวก็คือ4ส่วนโมเมนตัมเข็มก็คือเราต้องคิดมวลที่เพิ่มใช่ไหมคิดมวลที่เพิ่มก็คือเดลต้า M คูณกับความยาวที่มันตั้งฉากกันก็คือ1อย่าลืมคูณ g ด้วยเดลต้า mg แล้วก็คูณ1ได้เป็น f เท่ากับเดลต้า mg ส่วน4ซึ่งเดลต้า mg ก็คือ 12.6 กรัมเป็น 12.6 เอาตรงนี้ดูหน่อยก่อน 12.6 คูณ10กำลังลบ3กิโลกรัมคูณ10เป็นค่า g หารด้วย4ได้ F เป็น 3.15 คูณ10กำลังลบ2นิวตันแต่ว่าเราต้องหาค่าความตึงผิวซึ่งค่าความตึงผิวเนี่ยเราใช้สูตร F เท่ากับแกมมา L F เป็น 3.15 ใช่ป่ะคูณ10กำลังลบ2 3.15 คูณ10กำลังลบ2ปุ๊บจะเท่ากับแกมมาซึ่งเรายังไม่รู้ว่าติดไว้แล้วก็คูณ L L คือเส้นสัมผัสระหว่างวงแหวนเนี่ยกับของเหลวซึ่งวงแหวนเนี่ยมันมีทั้งผิวในผิวนอกใช่ป่ะมีทั้งผิวในผิวนอกก็คือคูณ2เข้าไปก่อนแล้วก็คูณด้วยความยาวรอบรูปความยาวรอบรูปเป็น25เซนติเมตรเส้นรอบวงเป็น25เซนเป็นจากเซนเป็นเมตรก็คือหารด้วย100เข้าไปกลายเป็นเมตรละแล้วก็คิดเลขได้เป็นแกมมาเท่ากับ 3.15 คูณ10กำลังลบ2ย้ายอันนี้ขึ้นไปกลายเป็น100ขึ้นไปคูณหารด้วย50 10กำลังลบ2กับ100เนี่ยตัดกันไปพอดีจะได้เป็นแกมมาเท่ากับ 0.0603 ชึบถูกปะเดี๋ยวเอาใหม่เป็น 0.063 โอเคโทษทีเป็น 0.063หน่วยเนี่ยจะเป็นหน่วย SI ก็คือหน่วยนิวตันต่อเมตรก็มาดูช้อยเขาถามว่าความตึงผิวของเหลวที่ใช้ทดลองเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่ก็คือตอบตามนี้เลย 0.063 นิวตันต่อเมตรโอเคก็ทีนี้เดี๋ยวพี่อธิบายใหม่อีกรอบนึงเป็นการสรุปให้ฟังใหม่สรุปก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดเอามาหาความตึงผิวเนี่ยว่าความตึงผิวของเหลวเป็นเท่าไหร่โดยใช้วัสดุก็คือมีมวล M มาถ่วงแล้วก็ฝั่งเนี่ยเป็นวงแหวนอัตราส่วนระหว่างก้านเนี่ยจะเป็น1:4เขาบอกว่าตอนแรกมวล50กรัมเนี่ยเอามาแขวนปุ๊บทั้งสองฝั่งก็ยังอยู่นิ่งอยู่ทีนี้พอเขาเพิ่มมวลไปเรื่อยๆเป็น 62.6 กรัมวงแหวนมันจะเริ่มหลุดพอวงแหวนเริ่มหลุดแสดงว่ามวลที่เพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้วงแหวนหลุดก็คือเพิ่มขึ้นไป 12.6 กรัมใช่ไหมเอามาหักลบกันเราก็ได้มาคิดในขณะที่สมดุลซิกมาโมเมนต์เป็น0โมเมนตัมเข็มเท่ากับโมเมนตัมเข็มโมเมนตัมเท่ากับโมเมนตัมปุ๊บได้ค่าแรงตึงผิวละว่า F เป็น 3.15 คูณ10ยกกำลังลบ2นิวตันแต่ว่าต้องหาความตึงผิวใช่ไหมก็ต้องไปคิดต่อจาก F เท่ากับแกมมา Lแทน F ลงไปแทน L ลงไปอย่าลืมว่า L เนี่ยต้องคิด2ด้านเลยนะก็คือด้านในด้านนอกของวงแหวนแล้วก็อย่าลืมหารร้อยเพราะว่าแปลงจากหน่วยเซนติเมตรให้เป็นหน่วยเมตรก็จะได้ว่าค่าแกมมาออกมาเท่ากับ 0.063 ในหน่วยนิวตันต่อเมตรตรงกับช้อยที่4เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
ดูจนจบเลยคิดถึงกันใช่ไหม